สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้นะครับผมมายืมสถานที่นะครับของโครงการหมู่บ้านบริทานีนะครับบางนากม26นะครับเพื่อใช้ถ่ายรีวิวสินค้าหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหโครงการบ้านของบริทานีเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับตัวบ้านสวยขนาดกระทัดรัดราคาไม่แพงแล้วก็มีฟังก์ชันและดีไซน์สำหรับการใช้งานในส่วนต่างๆของบ้านที่น่าสนใจมากๆผมก็เลยตั้งใจว่าเราจะทำคลิปสักคลิปหนึ่งพาคุณผู้ชมนะครับเดินชมบ้านตัวอย่างของโครงการนี้เดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยครับเข้ามาด้านในตัวบ้านนะครับผมก็จะแนะนำให้รู้จักกับเซลล์ที่ขายในอยู่ในโครงการนี้นะครับคุณลูกแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาก่อนหนึ่งถามเลยว่าโครงการบริทานีเนี่ยนะครับอยู่ที่กม26บางนาเนี่ยนะครับมีแบบบ้านเดี่ยวทั้งหมดกี่แบบครับบ้านเดี่ยวมีด้วยกัน3แบบบ้านด้วยกันค่ะไทยที่เรายืนอยู่จะเป็นแบบบ้านรีเจนต์นะคะไทยกลางค่ะจะเป็นแคมบิดค่ะแล้วก็ใหญ่สุดที่เมย์แฟร์โอ้โหนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูแบบที่ชื่อว่าลีเจนต์นะครับซึ่งเป็นไซส์เล็กสุดไซส์เล็กสุดนะฮะแต่มีจำนวนเยอะที่สุดในหมู่บ้านนี้ถูกต้องค่ะราคาเท่าไหร่ครับไซส์นี้ถ้าลีเจนต์ตัวนี้6,390,000ค่ะ6,390,000ช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมครับลดสูงสุดถึง1,000,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมเหลือ5,390,000ลดทีนึงเป็นล้านเลยนะครับลด1,000,000เลยขนาดตัวบ้านนี่ประมาณกี่ตารางวาครับที่ดินอยู่ที่ 50.8 ตารางวาค่ะ 50.8 ตารางวาได้พื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร160ตารางเมตรนะครับจอดรถด้านหน้าได้กี่คันได้2คันค่ะนี่ตัวบ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ชั้นล่างชั้นล่างพามาดูตัวอย่างในการตกแต่งซึ่งเขาตกแต่งเป็นบ้านตัวอย่างให้ดูอยู่ผมสังเกตว่าบ้านของบริทานีในแบบรีเจนต์นี่นะครับก็คือจะเน้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานใช่ค่ะนะฮะคือจะใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์เลยใช่ค่ะนะฮะอย่างโซนด้านหน้าสุดเนี่ยเปิดประตูเข้ามาลิฟวิ่งเลยเจอลิฟวิ่งรูมอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีโซฟารับแขกตรงนี้ได้นั่งสันทนาการดูทีวีอยู่ตรงนี้ได้ด้านนี้เลยนะครับถัดมาครับถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะก็อยู่ได้ถึง 4-6 ที่นั่งค่ะก็คือจะอยู่โซนบริเวณด้านนี้เลยนะคะครับแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมพักผ่อนค่ะก็คือจะเป็นมุมสบายๆตรงนี้เลยนะคะและด้านล่างยังมี1ห้องนอนด้วยค่ะจะเป็น1ห้องนอนด้านล่างนะคะนี่มีห้องนอนอยู่ชั้นล่างเลยใช่ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุใช่ค่ะก็จะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดนะครับลดเรื่องของการอันตรายจากการตกบันไดอะไรนี้ไปนะฮะใช่ค่ะแล้วห้องครัวอยู่ไหนครับห้องครัวจะอยู่ด้านบริเวณด้านนี้ค่ะนี่อยู่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นครัวฝรั่งค่ะครับผมก็จะอยู่บริเวณด้านในนะคะตรงบริเวณด้านนี้เลยครับผมครัวฝรั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีครัวไทยให้ด้วยจะมีครัวไทยให้ด้วยค่ะครัวไทยก็คือจะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีซิงค์ล้างจานก็คือทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วออกแบบดีนะครับลานซักล้างก็อยู่รวมอยู่แถวนี้ได้เลยใช่ค่ะนะครับก็มีพื้นที่เซตอัพหลังบ้านเล็กน้อยนะครับเรียกว่าใช้พื้นที่ทุกมุมของบ้านเนี่ยได้เป็นประโยชน์นะครับตู้เย็นวางตรงนี้เนี่ยอีกด้านนึงเนี่ยก็แอพพลายเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ด้วยในตัวเนี่ยนะโอ้โหคือแบบฟังก์ชันเยอะมากนะฮะแล้วห้องน้ำที่อยู่ในชั้นล่างนี้จะเป็นห้องน้ำแบบเขาเรียกห้องน้ำแบบฟูลครับคือมีทั้งส่วนอาบน้ำและส่วนที่เป็นห้องน้ำอยู่ในตัวเลยเพราะว่าคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะได้ใช้ห้องน้ำนี้ได้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับชั้นนี้จะเป็นที่อยู่ของห้องนอนอีก3ห้องนอนใช่ค่ะเราเริ่มที่ห้องใหญ่สุดใช่ค่ะด้านนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะครับผมโอ้โหนี่พื้นที่กว้างมากเลยนะครับเป็นห้องนอนใหญ่เลยตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าคุณจะสามารถใช้พื้นที่อย่างไรได้บ้างนะครับนะฮะโอ้โหพื้นที่ด้านหน้าก็จะมีระเบียงด้วยนะคะสำหรับตัวมาสเตอร์ใช่ค่ะแล้วห้องนี้ค่ะเรายังกั้นโซน walk-in closet ไว้ให้ด้วยค่ะก็คือจะเป็นโซนด้านนี้เลยนี่ฮะให้คุณผู้ชมลองเดินเข้าไปดูห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็สามารถอาบน้ำได้นะคะตรงนี้เลยห้องน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับแบ่งโซนไว้เป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญถึงแม้บ้านนี้จะมีพื้นที่จำกัดนะครับแต่เราก็สามารถจัดสรรพื้นที่ออกมาให้เป็น walk-in closet แบบนี้ได้นะครับ
คุณผู้หญิงหรือคุณแม่บ้านชอบแน่นอนชอบแน่นอนนะฮะมาแต่งตัวตรงนี้มีกระจกบานใหญ่ๆมีตู้เก็บเสื้อผ้าจุได้เยอะๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์แต่งหน้าแถมตรงด้านหลังนี่นะครับมีวิวหลังบ้านด้วยนะครับเป็นวิวของบ่อปลาด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่โล่งเลยเปิดกว้างใช่ค่ะก็ช่วยให้สบายตาแล้วก็ดูแล้วแบบเหมือนมีบรรยากาศขึ้นมานิดนึงค่ะนะฮะโอ้ดีงามเลยนะครับเราไปดูห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอน2นะคะครับห้องนอน2ด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะเน้นนะคะตัวหน้าต่างโปร่งค่ะตัวบานหน้าต่างกว้างค่ะทำให้ห้องไม่แออัดนะคะตรงนี้ก็โล่งโปร่งสบายค่ะนี่เหมาะสำหรับลูกๆใช่ค่ะสำหรับน้องๆหนูๆค่ะก็คือทำเป็นห้องนอนของคุณหนูได้นะคะอีกห้องหนึ่งก็สำหรับเด็กๆเช่นกันใช่ค่ะก็เป็นห้องนอนที่3ค่ะครับผมนี่ก็กว้างเช่นเดียวกันค่ะครับผมจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากนะฮะโอ้โหนี่ครับแล้วก็2ห้องนอนนี้ก็จะใช้ห้องน้ำกลางนี่ครับใช้ห้องน้ำก็จะเป็นโซนห้องน้ำร่วมกันนะคะครับผมจะอยู่บริเวณด้านนี้เลยค่ะนะฮะเป็นไงครับคุณผู้ชมโครงการบ้านบิตฟราเนียกม26บางนานะครับกับแบบบ้านที่ชื่อว่าเลเจนด์นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดแล้วก็งบประมาณไม่สูงมากใช่ค่ะนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยนะฮะเดินทางเข้าออกยังไงได้บ้างครับณตรงนี้ค่ะเราเดินทางสะดวกค่ะก็คือจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม26นะคะแล้วก็เข้าได้อีกเส้นทางก็จะเป็นทางถนนบางนาตราดกม29ค่ะซึ่งก็จะเข้ามาเนี่ยแค่ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นเองก็คือถึงโครงการเลยเนี่ยเรียกว่ามีทางหนีทีไล่มีเส้นทางให้เปลี่ยนนะฮะเลือกเส้นทางในการเข้าและออกหมู่บ้านได้ก็จะทำให้คุณเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับบอกราคาอีกสักรอบนึงครับถ้าสำหรับตัวบ้านเลเจนด์ค่ะก็ราคาพิเศษค่ะตอนนี้ก็มีส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทนะคะก็อยู่ในราคา5,390,000บาทเท่านั้นเองค่ะครับผมท่านใดสนใจนะฮะแวะมาเยี่ยมชมโครงการมาดูบ้านตัวอย่างหรือจะมาดูบ้านแบบอื่นที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นในโครงการก็ดูได้ด้วยนะครับมาติดต่อคุณลูกแก้วได้เลยค่ะก็คือโครงการเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงนะคะถึง6โมงเย็นค่ะหรือจะโทรมาก่อนค่ะมาสอบถามข้อมูลที่1509ค่ะได้ครับและนี่คือโครงการหมู่บ้านบริทาเนียบางนากม26ครับ